ก้อนนี้นะครับหลังจากที่ไก่แดดเดียวนะครับแห้งแบบนี้นะเห็นไหมสังเกตหนังนะครับแห้งมากสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนหุยชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการหมักไก่นะครับวันนี้ผมใช้เป็นตัวสะโพกนะครับกับน่องนะอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็บั้งแบบนี้นิดนึงนะครับนะเพื่อให้ทุกอย่างมันเข้าเนื้อสูตรนี้นะครับใครจะหมักก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะหมักก่อนนะครับหรือใครจะขยำแล้วก็เอาไปตากเลยก็ได้นะเริ่มจากใส่ผงปรุงรสนะครับลงไปจากนั้นตำด้วยพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับจากนั้นนะครับขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอันนี้ก็คือแค่ขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับใครจะนำไปหมักเลยเอ้ยใครจะนำไปตากเลยนะครับก็สามารถคลุกแล้วก็นำไปตากได้เลยแต่ส่วนตัวของผมนะครับจะนำไปหมักไว้ก่อนนะครับอย่างน้อย1คืนนะครับนะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำไก่ไปหมักก่อนนะครับอย่างน้อย1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับหลังจากหมักไก่เรียบร้อยนะครับก็เอามาเตรียมตากแบบนี้นะครับเวลาตากนะครับก็เอาตัวหนังขึ้นนะครับนะเอาหนังขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะตากให้หนังเขาแห้งก่อนแล้วค่อยกลับด้านนะครับเพราะว่าพอหนังเขาแห้งนะครับเวลานำมาทอดนะครับมันจะกรอบแล้วก็อร่อยมากๆนะครับนะอันนี้ก็นำไปตากแดดนะครับแดดแรงๆแบบบ้านเราเนี่ยประมาณแดดเดียวก็คือแบบไม่ใช่สิไม่ใช่แดดเดียวก็คือประมาณไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ได้แล้วนะนี่ผมทำประมาณนี้นะครับใครทำเยอะกว่านี้นะครับก็แล้วแต่นะครับจากนั้นนำไปตากให้แห้งนะครับก้อนนี้นะครับหลังจากที่ไก่แดดเดียวนะครับแห้งแบบนี้นะเห็นไหมสังเกตหนังนะครับแห้งมากนะครับนะเพราะว่าบ้านเราแดดแรงมากจากนั้นก็มาตั้งกระทะนะครับเดี๋ยวจะทอดเลยนะครับไฟเนี่ยไม่ต้องร้อนมากนะครับค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าแห้งน่ากินมากเลยนะครับผมเอาด้านเนื้อลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไก่จะสุกอันนี้นะครับหลังจากทอดนะครับจนไก่สุกนะครับเหลืองสวยแบบนี้เลยนะครับนะก็เดี๋ยวตักขึ้นนะครับพักเสด็จน้ำมันไว้ก่อนนะครับต้องบอกว่ากลิ่นหอมน่ากินมากนะครับนะแห้งๆนะครับหอมๆเลยนะแล้วก็ทอดแล้วน้ำมันไม่เสียด้วยนะครับสุดนี้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับไก่แดดเดียวนะครับน่ากินมากเดี๋ยวชิมดูนะครับโหคือหนังแบบมีความกรอบนะครับแห้งมากมันต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับแดดบ้านเราร้อนมากๆเพราะฉะนั้นนะครับทำไก่แดดเดียวนะครับให้มีประโยชน์ใช้แดดให้มีประโยชน์นะครับชิมดูนะกลิ่นเนี่ยหอมนะครับหนังกรอบมากชิมหนังให้ดูยิ่งทำแบบนี้ไม่ดีนะครับนะลอกหนังกินอย่างเดียวนะครับนี้ชิมให้ดูนะครับตัวหนังคือแบบกรอบนะครับอร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวรสชาติมีความเค็มๆนะครับหอมๆนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับด้านในเนี่ยยังแบบว่ามีช้ำๆอยู่นะครับไม่แห้งมากนะอร่อยมากกินกับน้ำจิ้มก็ยังได้อยู่นะครับน้ำจิ้มแบบหวานๆเปรี้ยวๆนะครับนะก็ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ